กาหลีมาสรุปอะไรขนาดนี้วะไอ้สัสแต่ละการสดเลยคือไต้หวันเนี่ยยังแค่โขกนะคะแต่ว่าที่นี่แต่ที่นี่คือเลยมีฝรั่งกับมีใครก็ไม่รู้กันสองคนคนไทย9คนเดินไปดูคน2คนกันดีไปก่อนไปมันจะมีเป็นโซนแบบโซนที่เขากินเหล้าเขาจะนัวก่อนเขาจะดูว่าสมมติว่าเออหนูอยากกินพี่ใช่ไหมก็จิกจิกกันก่อนแล้วถ้าอยากกินก็คือลากไปห้องนึงแต่ถ้าจะก็คือเข้าไปในห้องเล็กแต่ถ้าเกิดจะแบบอมๆโขกๆก็เข้าไปในห้องใหญ่베트남의비자가다돼서연장하려고잠깐한번사와디캅ผมไม่เคยไปร้านเหล้าเยอะเท่านี้มาก่อนวันนี้พวกเราเนี่ย15ผับบวกบวกบวกจริงไม่ตอแหลบวกจริงไม่ตอแหลฝากคนดูช่วยนับด้วย Surround in Taiwanวันนี้มันเต็มมากเลยคือแบบวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยไต้หวันสวัสดีค่ะชื่อน้องเพลค่ะสวัสดีค่ะสลาดีไต้หวันค่ะเฟนด้าเฟนดาลีค่ะสวัสดีจ้าอูบิ้วแอนด์เฟนอูบิ้วแอนด์เฟนวันนี้เราจะไปไหนกันพี่เฟนด้าวันนี้นะคะจะมาพามาย่านเก้งอีกแล้วเป็นย่านเก้ง EP 2ย่านเก้ง EP 2เนี่ยจะว้าวกว่า EP 1แน่นอนทุกคน EP 1คือว้าวแล้วนะ EP 2คือแบบเมื่อกี้ EP 1และอินโทรและอินโทรอันนี้ EP 2ดูถึงกับต้องขอพี่เฟด้าบอกว่าพี่เฟด้าดูขอตัดคลิปนั้นก่อนไม่พอยังอยู่จงโก 30,000 ใช่ไหมครับใช่จงโก 3 การเมื่อกี้แต่ว่าคนเยอะมากตอนนี้เหมือนฟิวมันเยอะมากเดี๋ยวขอยืมเข้ามาตึงได้ไหมครับพี่เฟด้าคนค้าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะครับว่าตรงนี้มันเหยียดย่ามาทองมากคือแบบว่าจะเป็นย่านที่แบบตรงนี้มีชายแท้เยอะมากใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปย่านเกย์กันค่ะพี่เฟด้าเลยเอาไม่ได้เข้าย่านเกย์เลยเหรอคะเนี่ยนี่ค่ะยังค่ะอันยองน้องแคอันยองไม่สวยสวยค่ะสวยค่ะมึงพูดตรงนะเกาหลีคือแบบรถ10 20 30 40 50พี่เฟนด้าถึงย่านผู้ชายขายตัวยังคะเนี่ยย่านผู้ชายขายตัวยังไอ้ยังอันนี้เป็นย่านชัดใสชัดใสมีโฮสบาร์ด้วยนะเนี่ยวายโฮสบาร์เยอะหรอโฮสบาร์เยอะมากแต่ชอบไปโฮสบาร์น้องแพงโฮสบาร์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนคะที่ไหนคนไปที่ไหนไม่รู้น้องแพรน้องแพรน้องแพรตอแหลพี่มิเนียพี่มิเนียเก่งเกินออกมาเต็มเลยโอ้ยหล่อมากพี่ไม่ได้รู้จักคำว่าลุมไหมคะโดนลุมรู้จักค่ะน้องแพรโดนลุมอะไรโดนลุมเพื่อนคือเพื่อนต่อน้องแพรเขาเป็นใดกลัวค่ะก็ได้ที่มาเขามาโดนลุมได้ฟังอยู่โอเคโอเคเดสก้าโอเคเอามาก็ทุกคนเราไปเดินผ่านทัวร์กันต่อคือเป็นแบบว่าย่านบ้านเก่าใช่ไหมใครไม่ใช่พูดไปก่อนย่านเนี้ยเป็นผืนเรากำลังเดินไปยานย่านเก้งกันตรงจงโกซัมอะไรที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูย่านเก้งกันทุกคนตอนนี้เราอยู่กันแถวร้านหมี่นะครับเราต้องแบบว่าแอบถ่ายเพราะเดินเข้ามาในซอยเนี้ยเดี๋ยวกูปิดแสงก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงแถวร้านหมี่นะครับนี่ร้านหมี่น้องแพ้ไปอีกแล้วสอน้องแพ้สอน้องแพ้บอกอะไรเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปมาทีมันก็จะเจอร้านแบบโซร้านหมี่อะไรตรงนี้คือเกย์หมดเลยหรอตรงนี้คือเกย์เป็นพี่สาวหมดเลยค่ะเป็นผู้หญิงไม่ใช่โซนเกย์นะโซนผู้หญิงคือหนูไม่แต่ว่าเป็นผู้หญิงผมท่าหมดเลยนะผู้หญิงผมตายไม่ได้คือหนูไม่กล้ายกขึ้นเข้ามาแต่ว่าตรงนี้คือผู้ชายที่ถ้าเกิดหนูอยู่ข้างนอกหนูไม่ออกเป็นเกย์คือทุกคนอ่ะหล่อมากหล่อเลยหล่อแบบหล่อเลยพาไปเดินเล่นกับนี่โอเคได้เบิ่งเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากทุกคนมึงเห็นข้างหลังปะคือโซนเนี้ยไม่ใช่โซนอีแทวอนที่ทุกคนไปนะคือเป็นโซนเกย มึงกูอยากพูดภาษาเกาหลีได้วันเนี้ยภาษาเกาหลีได้เป็น10 EP ก็ได้เพราะเรื่องราวมันเยอะมากเพราะมันไม่เคยมีใครมาตรงนี้แน่นอนจริงไม่มีมันไปอีแทวอนสุดฤทธิ์แล้วไปคิงขับอะไรอย่างเงี้ยอีแทวอนสำหรับแบบพวกฟอร์เรนเนอร์แล้วตรงนี้มันคือแบบว่าโคเรียนโลคอลสเปซิฟิกไทยเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือแบบบาหมี่กูยกไข่ไม่ได้ทำไมวะก็มันมีแบบมันกูต้องกินยาต้องกลัวแบบใช่ต้องอธิบายก่อนว่าคนอ่ะคือดีมากแบบมันไอดอลอ่ะเปิดอัดไม่เดียวถามว่าหล่อไหมหล่อหล่อแบบว่ามันดูรายการโปรดิวอะแล้วก็ทุกคนหนักคือประกวดรายการโปรดิวอยู่หล่อจนแบบเนี่ยมือคือแล้วก็ยังไงนะโดนผู้ชายทำไมออนนี้บอกว่าข้างบนไม่มีใครหล่อเลยเธอแต่ว่าเราต้องไปดูกันโอเคมึงเข้าใจปะคำว่าแบบเดินเล่นอ่ะไปเบอร์เป็นแบบอันนี้คอนเฟิร์มแล้วบอกว่าไม่ใช่หรอเอางี้เวลาฉันเข้าผับฉันต้องดึงกล้องต่ำให้แบบคนไม่รู้ว่าฉันถ่ายอยู่
ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่มากนะเขามาหล่อแต่ทนจะเหมือนกันแผ่นก็เป็นนิดแผ่นก็นี่บรรยากาศร้าน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 ทุกคนหน้าเหมือนเกงโอริโอ้หมดเลยอ่ะเหมือนโอริโอ้คนเกงหล่อนะเพื่อนแต่ข้างในหล่อนะหล่อมากใครบอกว่าไม่หล่อใครบอกไม่หล่อหล่อจะตายที่หล่อผู้ชายรายนี้หล่อมากหล่อนะหล่อนะหล่อหล่อเลยแค่ห้องนั้นก็หล่อแล้วหล่อมากผู้ชายหล่อใช่ไหมตึ๊ด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 อะร้านเล่าเนี่ยต้องมาตั้งแต่6โมงถ้ามาหลัง6โมงเต็มเยอะมากเลยบ่าย2มาบอกเดี๋ยวทองวันนี้คือโอเรนเทชั่นวันนี้คือโอเรนเทชั่นก่อนเราบีพรุ่งนี้มาเจอพรุ่งนี้มาเจอมึงพูดเอาจริงนะเมื่อกี้ผู้ชายที่มาเยี่ยวอ่ะหล่อเลยแต่ว่าแอปจริงก็อาจจะไม่สวยมากอันนี้แต่คนเกาหลีอ่ะมันเชิดจริงๆนะมึงมันเชิดแบบแม่คนเกาหลีกินยามันยี่ห้ออะไรมีขายปะยามันหรอชีอัดวันละ10เม็ดมีไหมชีมีขายไหมชีไม่มีขายแต่ว่าชีแบบมีฉีดแบบเป็นให้ยาเลิศเกินมีคนหนูว่าอยากเข้าคนจะเข้าหนูอยากให้เพื่อนหนูกินบ้างไงมันไม่พอจะได้มั่นใจขึ้นบ้างไงก็อยู่ที่ร้านดายนะปักมาอาจจะไม่เจอต้องดูในคลิปนี้เท่านั้นอันยองทยอยทยอต่อทยอต่อนานื่นเกย์นิมิดาเราจะพาไปร้านเหล้า3ชั้นที่แบบต้องจองเวอร์ๆเราถึงหรือยังคะชื่อร้านว่ามิงโต้อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านเมื่อกี้เหรอคะยังไม่ถึงค่ะมันมีเยอะมากค่ะคือทำไมผู้ชายแบบทรงหวานทรงเกย์ทรงหวานคือมีหมดเลยถ้าหนูเป็นลุงอยากได้รับสาวอยากได้รับแมนอยากได้รับแต่งหญิงหรืออยากได้รับแบบแต่งชายเอาแค่เมื่อกี้เนี่ยผู้ชายที่แต่งแร็คแล้วพอหล่อมากมัดเลยเธอมึงจะไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่แต่งแร็คแล้วหล่อมากขนาดนี้อีดอกเพราะเห็นพวกผู้ชายเกย์ที่มีแฟนที่แล้วอะอยากมีแฟนบ้างมิงเกิลใช่ไหมคะเนี่ยอยู่ชั้นอะไรคะเนี่ยชั้นสามค่ะถ้าเกิดมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คือถ้าไม่มาตั้งแต่บ่ายสองคือก็คือเต็มคือเต็มก็มันจะมีเก้งมีแต่ตัวเก้งตัวทีเก้งตัวแบบตัวเหมือนตัวข้างหน้าเราเลยตอนนี้เหรอคะเนี่ยตัวท็อปโอ้โหเวอร์ปะเหมือนดาราปะมือแพร่หล่อแบบเหมือนดาราเลยหลุดมาจากไอเดลเลยเนี่ยนี่แต่ตัวดูขอถ่ายบรรยากาศแบบได้ค่ะถ่ายเลยมันมีแต่แก้งตัวท็อปของจริงอ่ะคือบรรยากาศข้างในอ่ะมันจะคือร้านแบบว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วมันก็แบบว่าวิวแบบประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบถ่ายไปก่อนแก้งถ่ายไปก่อนเหี้ยหล่อมากชิบหายอีสัตว์เป็นไงเวอร์ปะเวอร์แม่บอกแล้วต้องมาตั้งแต่บ่ายสองมึงข้างในอ่ะเอาแค่คุณห้องน้ำไม่ไหวแล้วเสียวเพราะว่าอยากขบเลยน้องไม่ใช่บอกเขาเลยไหมบอกว่าถ้าเกิดเยี่ยวไม่ไหวแล้วก็ยื่นให้บ้านหนูก็ได้โอ้โหแม่ถ้าเหมือนซื้อกินได้เลยเนาะกินได้เลยเนี่ยเราต้องซื้อกินเท่านั้นเลยผู้ชายร้านมิงเกิลเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันไปถ่ายมาให้อ่ะเลิศมากต้องมาบ่ายสองมึงเลิศมากถึงจะได้อะไรคะถึงจะได้โต้หรอมาคุณเล่นต้องมาก่อนประมาณตัวว่ามาสองก็จริงอ่ะมาสองก็จริงอ่ะกับหกโมงเต็มหมดว่าแบบดูวิวก็แบบถ่ายได้ไหมนะแต่ว่าแบบโหโหจริงฉันบอกแล้วเข้าหมดปะเข้าผับเลยถ้าเกิดใครที่ได้ดู EP 1ที่แบบว่าเราไปแบบบาร์ที่แบบบาร์จูบอะไม่อยู่ร้านนี้หมดเลยใช่คือเหมือนเขาจะมาต่อสมมติว่าเขาก็จะไปตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มใช่ปะแล้วพอจูบกันปากเปื่อยเหมือนน้องเราอะเขาจงโนเข้าอะอยู่นี่หมดเลยน้องแบบไม่ได้ไปแบบอีเทวอนส่วนใหญ่คนจงโนเขาจะไม่ค่อยชอบไปอีเทวอนคนมันเยอะกับบ้านเนี่ยยายพี่แพรใช่ไหมยายพี่ยายแพรอะไม่ออกเลยอยู่แค่ย่านนี้แค่ย่านนี้ถึงย่านนี้มันอยู่ในถึงเท้าเลยนะนี่ต้องจริงก็ถึงจริงแล้วก็อะต่อร้านนี้เราไปหมุนร้านนี้ไปหมุนร้านนี้หมุนไปเรื่อยเนี้ยเราพาไปเพราะวันนี้เป็นวัน orientation ไงว่าพรุ่งนี้ฉันได้เธอเรื่องเลยว่าเธอเนี่ยจุ๊บลิ้นอยากขายลิ้นย่าหรือว่ายังไงเลยเธอชอบจุ๊บลิ้นนี่ก็มีก็ชอบจริงไงแต่ชอบจุ๊บลิ้นต้องมาจองโต๊ะแต่บ่ายสองแล้วเราแยกกันมาจองโต๊ะเธอมาจองร้านนิงโก้ฉันมาจองการบาร์จุ๊บลิ้นแต่คนเกาหลีมั่นนิดนึงนะคนเอาแบบไม่เวอร์เลยนะคะแนนหนูว่าผู้ชายเนี้ยเลิศแบบเลิศมากอะเลิศแบบเลิศเกินแต่เลิศจนหนูไม่กล้าถ่ายหนูกลัวโดนตบกล้องหล่นหนูถ่ายได้ถ่ายเลยแล้วแต่ว่าถ้าเขาเห็นคลิปหนูอะเขาจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้เขาหรือไม่ได้ขนาดนั้นเขาไม่ฟ้องเขาไม่แรงขนาดนั้นหรอกหนูยังไปเดินถ่ายแป๊บหนูได้ไหมคะได้ครับไปเลยทุกคนคะถ้าเกิดพวกเราโดนฟ้องฝากทุกคนโอนเงินให้ทนายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชายที่ยากอันนี้ก็ยากเลยนะคะพี่ธนาจงโนค่ะจงโนค่ะนี่มันเริ่มแล้วค่ะคือแบบว่านี่เจอกระเทยหนึ่งคนแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยกระเทยห้องน้ำ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 ก็แบบว่าเจคือเยอะมากอ่ะซีกันนอร์ซีนอร์ค่ะซีกันนอร์ร้านเลิศมากเฮ้ย
สวยหล่อมากแม่แม่ฝ่ายเบิ่งทุกคนคือแบบในร้านเนี่ยคือทุกคนคือเต้นกันหมดเต้นกันจนใช้แบบว่าเต้นเต้นได้ดิวได้ออกเสาได้ไม่ได้ออกเสาได้ไม่ได้ออกเสาได้ไม่ได้ไม่ติดพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพนักงานออฟฟิศตั้งใจใส่คือไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศนะแต่ว่าตั้งใจใส่ชุดสูทมาติดไหมไม่ติดเพราะว่าแบบใจได้มาแล้วถามว่าเสียวไหมเสียวเสียวมากคือถ้าเกิดใครอยากให้กระเทยใส่ชุดสูทมาใส่สองใส่ชุดสูทมาจงโนโอ้โหคือดูให้ดูข้างหน้าบ้านหนึ่งสองสามทุกคนดูข้างหน้าบ้านเป็นฟีลแบบว่าแกล้งถ่ายแบบเนี้ยชุดก็ดิวคงดิวกันอะไรเงี้ยมึงขันมากคนเลยผมพูดเลยนะคือแบบจริงเราคุ้นที่ไม่ชั้นสองนะอันนี้คือร้านหอยจุ๊บของเกย์ร้านหอยจุ๊บใช่ร้านหอยจุ๊บเกย์เขาจะลงมาจุ๊บกันแม่ปกติพี่วีพี่ซีเนี่ยเขาจะกินหอยจุ๊บแต่ว่าเกย์อ่ะจะเอาปากจุ๊บเลยได้เลยพี่หนูจุ๊บอ่ะเอางี้หนูอยากถามว่าฝั่งตรงข้ามร้านมิงเกิลถ้าเป็นร้านหอยจุ๊บเกย์อ่ะมั้งแต่กี่โมงร้านมันเปิดมาจองมาจองโต๊ะเปิดตั้งแต่หกโมงหนูมาเลยหกโมงเดี๋ยวก่อนไปผับเนี่ยน้องแพทย์พาไปทัวร์บาร์ในอิเทวอนก่อนว่าอิเทวอนเนี่ยแต่ละบาร์มีบาร์อะไรบ้างนะนี่คือนี่เราเอากล้องขึ้นมาอย่างนี้เลยหนูไม่ค่อยกล้าเสียป้อยอมต้องเสียป้อยอมอ๋อด้วยสวยสวยหนูไม่เชื่อว่ามันจะมีแบบคนที่พี่เกย์หล่อมากขนาดนี้ในเกาหลีไอดอลฉันจะพยายามถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะไม่ติดเลยนะคะถ่ายชิแล้วอ๋อยอมเนี่ยน้องแม่สอนต่อน้องแพ้เร็วมากเออน้องแม่สอนต่ออยู่ในอยู่และรอมึงเลยค่ะเห็นไหมล่ะหล่อไหมเสื้อเขียวหล่อมากเลยทำได้ตามหาลงมาแหมแกได้ตามหาหรือแกไปรอใครไปโขกมาข้างหลังพี่เฟนด้าหล่อมากข้างหลังพี่เฟนด้าหล่อมากเลยอ่ะได้ไปโขกเพื่อนอีกเพื่อนอีชนีอีกเพื่อนชนีชนีเนี่ยมีแต่ตัวฟังๆน้องนี่เป็นเคล็ดลับสำหรับคนไทยที่จะมาที่โดยที่ไม่มีเพื่อนนะทุกคนต้องทักหาน้องแพนผู้ประธานธรรมสอสอกี่ดอกไปด้านหรือว่าถ้าหลังเซนีสนุกไอแทวอนอีกปะอะไรนะไอแทวอนอีก10ถันเรื่องจริงไม่ได้พูดไปเรื่อยนะไอแทวอนมีอีกล้านเนี่ยหนูนับไปเลยว่าเราจะไป10ล้านต่อจากเนี้ยล้านนี้ที่ผ่านมาคือผ่านมา7ล้านอันนี้แค่อินโทรเฉยๆคือนี้ไม่ได้พูดไปเรื่อยอันนี้เรื่องจริงเนี่ยเตรียมนับได้เลยค่ะว่า10ล้านหยอกเขาออกงวดเนี้ยเต็ม10อ่ะกูให้ล้นแบบล้นจริงอ่ะทุกคนครับเรามูฟมาที่อีแทวอนแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าปกติคอร์สวันเนี้ยเขาจะแบ่งเป็น2วันแต่ว่าเรารวบยอดวันเดียวแล้วมันแบบว่ามันแน่นมันแบบแน่นมากแต่พรุ่งนี้พวกเราจะเที่ยวเอง6โมงเริ่มที่เสาหน้าก่อนหาพาฉันไปเฉยมึงไม่เข้ามึงไม่ต้องเข้าขามึงเข้าก็ไปก็ได้คือแบบอีทาวอนเนี่ยเป็นร้านเหล้าทั้งเส้นเลยนะตรงนี้ครับตรงข้างหลังเราบาร์เกย์หมดเลยเราก็จะมีบาร์กระเทยด้วยนะที่แบบแต่งหญิงอ่ะบาร์กระเทยแบบไม่ได้มีแค่บาร์เกย์หรอกมีกระเทยด้วยคุณคนตรงนั้นก็คือบาร์เกย์อันนี้ก็บาร์เกย์นี่ก็บาร์เกย์เยอะมากที่รับนะครับเราต้องไปเอาริชแบนที่คิงก่อนคิงครับคิงครับคือเหมือนซีรัมซอย2เลยแต่ว่าถ้าเรามาเอาตอนดึกคนจะเยอะเป็น2ล้านคนนะตอนนี้เหนื่อยมากอยู่คือเหนื่อยไม่ไหวอีพีที่อยู่ไปกระทิบบอกว่ามึงเชื่อป่ะคุณเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเขาเลยบอกว่าอยู่ถ้ามึงเกิดจะทำทุกคนแบบกูอะมึงต้องทนนะเว้ยเจ๊เยอะมากอีสัตว์ครับอันนี้คือเราเอาแบนมาแล้วนะครับแต่ว่าพี่เฟรน่าบอกว่าให้เราไปหมุนพับอื่นก่อนออกมาหอมพี่เฟรน่าเพราะพี่เฟรน่าบอกว่าเดี๋ยวได้จับแน่นอนเดี๋ยวได้จับแน่นอนไม่ต้องรีบน้องไม่ต้องรีบน้องประมาณตีสองตีสามเบียดแบบอย่างนี้เลยแล้วลวงไปเลยไม่ต้องรีบน้องไม่ต้องรีบน้องเดี๋ยวก็ได้นอนน้องเดี๋ยวไปเดินเล็กก่อนน้องแตกจริงโอเรนเทชันที่ไหนที่น้ำแตกเขานี้เดี๋ยวพี่พาไปเลยไม่ใช่เล่าให้ฟังอันนี้ฐานที่อีโก้ค่ะตรงนู้นฐานที่หนึ่งจำไว้นะว่ามี10ฐานโอเคพอฐานแล้วคุ้มและอีอ่ะวันนี้กูมา7วันใช่ป่ะขอ7พี่เฟนด้าวันเดียว1วัน7ฐาน7คือจะพาไปเจอเพื่อนเกาหลีก่อนนะครับได้ค่ะไปเดี๋ยวได้จอยข้างในจอยนะนะจอยข้างในจอยไหมพี่เฟนด้าค่ะคือถ้าตรงเนี้ยจะเป็นบาร์กระเทยที่แบบแต่งหญิงอะค่ะที่แบบว่าเดี๋ยวฉายให้ดูนะฮะแคปไว้นะใครที่อยากมาดูบาร์กระเทยแคปวันนี้ไว้ก่อนเขาจะเขียนว่า transgender bar เลยเขียนว่า Korean only ได้เฉพาะคนเกาหลีเหมือนเก้งเนี่ยถ้าไม่ชอบไปจงโนหรือไม่อยากไปจงโนเขาก็จะมากินเหล้าอะไรกันตรงนี้ก่อนเนี่ยใช่บอกว่าเกาหลีไม่มีเก้งจริงโอ้โหตั้งแต่กูมาเนี่ยลืมเขาพูดไปเลยพี่ไปนั่งถามหน่อยคือแบบว่าเวลาเขาไปเที่ยวหับอะไรเงี้ยเขาเรียงลำดับไปยังไงครับแบบเขาจะเบิร์นตัวเองว่าเมื่อกี้ลืมชี้ให้ดูบนข้างบนคิงมันจะมีชั้นสองชั้นสองเนี่ยจะเป็นร้านเหล้าที่แบบว่าเก้งอ่ะจะไปรวมตัวตรงนั้นก่อนหรือไม่จะมีร้านเหล้าตรงแถวๆเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปกินเหล้าก่อนถึงประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วพอผับเปิดตีสองอะไรเงี้ยคนก็จะไปตอนนี้คือเหมือนเที่ยงคืนเรามาเร็วเกินไปคือจะไม่ค่อยมีคนโล่งๆแต่ถ้าเกิดใครมาเวลาเนี้ยแนะนำให้ไปเอาให้ไปแอลกอฮอล์ก่อนแบลิสแบนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมาหลังตีหนึ่งหลังตีสองคิวต่อเป็นชั่วโมงพ่วงตรงนั้นตั้งแต่หนูมาเกาหลีพี่เฟนด้าหนูแยกไม่ออกว่าคนไหนชายแท้คนไหนเก้งพวกเราอ่ะจัดว่าเป็นชายแท้ก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะในมุมมองของคนแบบ
ช่ไหมเอาจริงป่ะตอนที่นี่เรียนปริญญาตรีที่เนี่ยคือเนี่ยขนาดออกสาวเป็นตุ้นอะไรเงี้ยเพื่อนก็ยังคิดว่าแบบเพื่อนยังคิดว่าเป็นชายแท้นี่เรื่องจริงก็ถามว่าแบบไม่มีแฟนหรอแบบ where is your girlfriend อะไรเงี้ยแบบแล้วใช้คำว่า girlfriend ด้วยซ้ำอ่ะ girlfriend ซิงโกะอินซ่าให้ปันนี่อันเดียวอันเดียวเดี๋ยวชิมช่างอยู่ช่างของพี่อ่ะอันเดียวกินได้ไหมคะในคนนี้ฉันหลังจากนี้ฉันจะไปเดินเล่นแบบทั่วทุกบาร์เกในย่านอิตาลีให้ทุกคนดูก่อนว่าบาร์เกที่นี่มีร้านไหนบ้างแล้วก็ถ้าเกิดไปอินไซด์ร้านไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ละร้านแต่ว่าโอเวอร์ออลก่อนเดี๋ยวแนะนำเพื่อนก่อนคนนี้นะคะชื่อวอนบินเป็นนักบินนะเป็นนักบินสายการบินแล้วมันแบบน่ากินมากเลยนะเดี่ยวมากวอนบินอันยังฮาเซโยสวัสดีครับพี่วันบิน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 แต่เสียดายมีแฟนเราเพิ่งไม่มีแฟนจะบอกว่าพวกเราสวยกว่าที่เป็นรู้ว้าจริงหรอแต่พวกเราสวยกว่าที่เป็นแกล้งหรอเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นหนึ่งในคนที่เดี๋ยวเราไม่ออกนะเดี๋ยวเราได้เจอแฟนชีเดี๋ยวแฟนชีมาหรอเราเสียดายแฟนชีมากอ๋อกูว่าแฟนมาสวยกว่าเราละมึงเป็นแฟนของอีนักบินคนนี้แต่พี่แฟนด้าบอกว่าพวกเราสวยกว่าหาคอลินค่ะตอนที่พี่แฟนด้าบอกว่าเราพวกเราสวยกว่าแล้วพี่แฟนด้าบอกว่าเสียดายมากอันยังไงเป็นสะจวดเหมือนกันแล้วพี่ฟันด้าเอาอะไรมาบอกว่าพวกเราสวยกว่าดูอย่างดูไม่ออกเลยพวกเราสวยกว่าตรงไหนเนี่ยครับเป็นร้านแรกที่จะแวะเข้ามานะครับคือชั้น2เนี่ยเป็นร้านเหล้าเป็นแบบบาร์แต่ว่าชั้น3ชั้นใต้ดินเป็นบาร์ลับนะทุกคนอยู่ข้างหน้าร้านเซิร์ฟเราลงไปดูข้างล่างกันไม่รู้จะถ่ายเห็นไหมนะแต่ว่าเราลงไปดูพร้อมกันนะวายเลิศมากยฉันรู้สึกว่าคนไต้หวันเอ้ยคนเกาหลีเต้นได้ทุกเพลงเต้นแล้วแบบเต้นแล้วมีเสน่ห์เต้นจนฉันแบบอยากเต้นเป็นอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อนะครับเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ในข้างล่างชื่อร้านว่าปิงอีแทวอลก็จะเป็นร้านแบบเปิดเพลงเกาหลีคนก็มาเต้นเพลงเกาหลีแบบเต้นจริงเลยมึงวันนี้ทั้งวันเนี่ยกูยังไม่เจอเกย์ที่หล่อมากๆเท่าร้านเนี้ยหล่อมากเฮียดูดิหล่อปะเกย์ทำไมมันหล่อขนาดนี้พี่เบด้าเสี่ยวไหวปะปะไหวเนาะปะไหวเด้อปะไหวเดี๋ยวเราอุ้ยคนเนี้ยเป็นยูทูบเบอร์ดังมากเสื้อเขียวน้องสาวดังเป็นเกย์ปะเป็นเกย์ตัวที่มันแบบในไอจีที่มันใส่กองคาบกองไว้ปากมันทำเนี้ยอ๋อหล่อคือชีหล่อคือชีว้าเคยเห็นปะเคยเห็นตลาดจอมแปรตลาดจอมแปรใช่ใส่คาบกองเนี้ยแล้วก็คือชีที่ทำเนี้ยเนี้ยคือชีนั่นแหละดังมากชีหล่อนะหล่อชีเป็นเกย์แล้วเดี๋ยวเจอชีในคิงแน่นอนเป็นเกย์แน่นอนแล้วแบบได้อยู่บนเวทีสุดฤทธิ์ใช่แล้วพวกยูทูบเบอร์เวอร์แล้วก็แบบพวกดาราอะไรเงี้ยตัวเนี้ยชีจะอยู่ในนั้นหมดเลยก็คือเป็นตัวแม่ไอซีตัวแม่ที่แบบหล่อที่แบบว่าสาวๆกรี๊ดอะค่ะเดี๋ยวคืนนี้ชีต้องมาออกช่องสลัดอีโซต้องเจอแน่นอนกับเฟรดาลีอ้าวเจอแน่นอนเฟรดาลีได้ฝากซับสไครป์เฟรดาลีด้วยนะคะฝากไปตามเขาไปนะคะน้องบอกว่าน้องบอกว่าเรียนงูอยากจะให้พาไปซาวน่าเลยบอกว่าน้องใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวน้องพูดจริงๆด้วยเราบอกว่าพี่เฟรดาหนูไม่ไหวแล้วลุยฮัลโหลใจเย็นก่อนเดี๋ยวเพิ่มพูดก่อนนะหนูพูดทุกคนเลยพี่ไปได้บอกหนูว่าตีสามเดี๋ยวพอตีสามเนี่ยเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ให้ดูเลยว่าตีสามเนี่ยได้แตกหรือยังแตกหนึ่งคอนเฟิร์มเลยถ้าไม่ได้แตกไม่ต้องกลับโหเสียวโอ้โหมือไหวเกาหลีว่าอย่างเงี้ยทั้งเส้นอะไหวบ้าจ้าหนูพี่แบลลี่โอ้ยชุดเด็ดชุดเด็ดเลยแม่อยู่ไหนใส่ยาสีเซลใส่ยาสีเซลใส่ยาสีเซลแล้วจะไปไปอยู่ไหนไปในดีผมขาน้องแพ้ขวดเอากินกินผู้ชายกินผู้ชายสวัสดีค่ะคุณขาน้องแพ้ยึดช่องแล้วนะคะอันเพชรมงเพชรมงตัวเริ่มในฮังกุส่งเวียดนามส่งเวียดนามสินเจ้าฮังกุกินแต่เพชรนามเป็นอะไรเขาเป็นคนเกาหลีที่อยู่เวียดนามนะคะเพชรนามเป็นพิซซ่าก็ทาได้ซ่อยันจังอันแล้วก็ฉันก็ฮังกุแฟนชีกับหนูไม่เจอว่าหนูเอาจริงนะจะอินเสิร์ตนะแฟนชีอีกรอบนึงแฟนชีสวยกว่าแต่ไม่สวยแฟนชีสวยเราบอกว่าหนูเพราะเราสวยกว่าจริงเพราะเราสวยกว่าทำไมมันต้องไม่เอาคนอย่างนั้นด้วยอันนี้แบบเสียใจคนนี้เคยชอบนางมาก่อนฉันเลยแล้วแฟนชีก็เลยบอกให้น้องฉันสวยกว่าฉันเลยใช่สวัสดีคุณเจอนะแฟนชีคือแบบพี่ดอกเขาควรจะได้เจอคนที่ดีตาหน้าทำต่อหน้าไปที่ร้านมาจริงจริงนะคะเป็นบาร์ที่แบบว่าเต้นเคป๊อปแล้วก็ทุกคนจะมาเผาหัวกันที่นี่ก่อนใครอ่ะมาถึงปุ๊บเนี่ยจะลงทีมแต่ว่าโลคอลเนี่ยจะมาที่นี่ชั้นสองเราจะไปขึ้นไลน์บน MGG นะครับ
ดูไม่ออกจริงเนาะคนไหนเป็นเกย์อ่ะบางทีมันหลอกเกินวันนี้เป็นร้านลับๆนะคะต้อนรับช่องทางด้วยกันร้านปิดใส่เลยค่ะ MCC นะคะปิดค่ะเป็นร้านแบบใจจอดฟิลๆก่อนไปคิงขับเพราะว่า AP อยู่แถวคิงขับเลยอยู่ติดกันเลยชื่อฝั่งตรงข้าวมีร้านรับอีกร้านหนึ่งใช่ไหมใช่ชื่อร้านว่าโคกิลี่โคกิลี่แปลว่าช้างแต่ว่าเราไม่ค่อยแบบอยากเข้าอะไรเพราะว่ามันแบบก่อนตีสามมาก่อนตีสามมาตื่นแล้วแบบได้แต่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นผับก่อนชื่อว่าผับช้างเป็นผับแนวแบบฟิลเส้นลุลานิดนึงอ่ะเป็นแบบเป็นเพลงของเขาพวกเก้งในแบบเก้งในวงการจะชอบมันนี่เลยจะบอกทุกคนนะครับตอนนี้คือปวดขี้มากอยู่ที่เขาปวดท้องน้อยมากคือทุกคนตรงเนี้ยก็ไปถนนอีแทวอนใช่ปะคือเดินเล่นฉ่ำเลยอ่ะถ้าไม่กลัวรถไม่กลัวตายก็ต้องรู้ว่าร้านอยู่ไหนจะแบบเดินได้ใช่ปะไปไหนถ้าเกิดทุกคนที่ดูทีมเนี้ยก็คือมาเที่ยวอีแทวอนได้เลยก็เดินตามเราไงเปิดกล้องแล้วก็เดินตามถามมุมเห็นยากเลยข้างหลังมีบาร์ข้างหน้ามีบาร์ข้างซ้ายมีบาร์เดินตรงไปเรื่อยๆใครที่บอกว่าอู่หน้าหลังไม่คิดใหม่เลยทุกคนครับเดี๋ยวถ้าใครงงตรงไหนเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้แล้วใครแปะเดี๋ยวสลันแปะลิงก์ให้นะครับเรื่องราวเยอะมากทุกคนเมื่อกี้เพิ่งได้ผ่านจิมมาแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือเราเดินเข้ามาข้างบนร้านใช่อันนี้ร้านซุนพันซุนพันคือร้านที่เก้งอ่ะทำไมกินเหล้ากันก่อนอยู่ข้างบนชั้นสามของร้านคิงคลับใช่อยู่เดินเลยมาหน่อยถ้าเกิดว่าใครไม่มีที่ไปหรืออะไรเงี้ยให้ทุกคนมาที่ซุนพันก่อนบางเงินสวางเงินสวางชงแพ้บอกว่าร้านใกล้จริงทุกคนต้องมองถึงวงในสุดๆแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นนะร้านนู้นอ่ะที่มีไฟตรงเนี้ยอยู่ข้างๆร้านคิงขับไปนะก็จะแบบว่าชื่อร้านว่าจิมใช่ป่ะเธอปักร้านมาอยู่ข้างร้านอาลีจากข้างในจะเป็นผู้ชายแบบกล้ามๆแล้วถอดเสื้อในผับกันให้มาตอนที่หนึ่งที่สองเนาะเราก็อยากดูพวกแบบว่าขึ้นมาเต้นเกาหลีอยู่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่มึงเกาหลีมาสรุปอะไรขนาดนี้วะอีสานเกาหลีมาสรุปอะไรขนาดนี้น้องแพ้น้องแพ้ควีนเดี๋ยวไม่อีกมีคิงแล้วก็ต้องมีควีนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปควีนขับควีนโซหล่อไม่หล่อใช่เนี่ยน้องสาวกองลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราพี่เชด้าเข้าไปทุกร้านนั่นรถทุกร้านเลยอ่ะกูเหนื่อยมากไม่ได้หรือไม่เลิกแต่ว่าตอนเนี้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากแกเขาเอฟฉันอยู่นะมันพอมีบ้างใน100คนมีแค่1คนที่เคยเข้าเอฟฉันเมื่อถามไปฉันว่าฉันมาจากไหนฉันเลยบอกว่าไต้หวันสุดฤทธิ์มากเลยเสื้อฟ้าคือหล่อเหมือนแบบไม่ไหวมันข้างข้างในเสื้อฟ้าคือหล่อเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบหลุดมาจากเดบิวต์ว่าเหมือนแบบน้ำปีจะแตกนปจตนปจตมันมีเสื้อสีดำที่ยืนพิงเต่าอยู่ใช่ไหมกี้อีดิเมืองเรื่องอีดิเมืองดีไปก่อนก็คือเข้าไปมันจะมีเป็นโซนแบบโซนที่เขากินเหล้าเขาจะนัวก่อนเขาจะดูว่าสมมติว่าเออหนูอยากกินพี่ใช่ไหมก็จิกจิกกันก่อนแล้วถ้าอยากกินก็คือลากไปแต่ถ้าจะก็คือเข้าไปในห้องเล็กแต่ถ้าเกิดจะแบบอมโขกก็เข้าไปในห้องใหญ่ห้องในห้องเนี่ยมันจะเป็นไฟสลัวสลัวสลัวมากซึ่งเราอาจจะได้อมกันละกันไม่ได้ในส่วนของมึงกับกูเราแยกกันไปถ้ากูไปมึงพักก่อนมึงบอกว่าอะไรอย่างงี้กลัวมากเลยนะในส่วนของอะไรได้ฟรีดิงด้วยทุกคนผับเนี้ยปกติผับอื่นเขาไม่ให้สิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวครับมีใช่ถ้าใครอยากอมสวัสดีค่ะแล้วจะไปที่นี่อยู่ไหนคะผับอมตอนนี้บ่าย2ไม่ใช่บ่าย3ที่2อ่ะคนยังไม่ค่อยมาคนจะเริ่มมาอมน่าจะ 3:30 จําเลยนะเรามาเอาคิวก่อนเรามาเอาคิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดที่3อ่ะคนมันไม่ถึงตรงนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูคนกันนะคะคือจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบลอยๆเล่นยาว GOD ได้ๆๆๆโอเคได้หนูแก้เป็นฟิลๆแบบว่าเค้าออกเบาๆจอยๆเดี๋ยวเราเอาข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังค่ะและการสดเลยคือไต้หวันเนี่ยยังแค่โขกนะคะแต่ว่าที่นี่แต่ที่นี่คือเลยคือแบบแล้วแบบคือยิ่งคนเยอะยิ่งแรงตอนแรกไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบหนีไม่ได้นะแรงกว่าเดิมเยอะมากตอนแรกแค่สองคนใช่อีนี่เข้าไปเดินเข้าไปคนเดียวเข้าไปคนเดียวก่อนแล้วเนี่ยมาเรียกเพื่อนว่ามึงเขากันนะครับไม่เชื่อมาสิกันเลยหรอคนไทย8-9คนไปลุมเดินไปดูคน2คนกันไปยืนดูอย่างเงี้ยดูหน้ามันนะคะคนดูหน้ามันนะคะมีฝรั่งกับมีใครก็ไม่รู้
กันสองคนคนไทย9คนเดินไปดูคน2คนกันแต่ว่าทุกคนไอ้2คนนั้นก็ไม่ได้เบาลงเลยนะเรื่องขึ้นกว่าเดิมจะบอกว่าค่าเข้าชนี 30,000 ผู้ชาย 10,000 คือชนีเนี่ยเสียเงินไปดูเขาเงินคุ้มไหมคะคุ้มมากคุ้มคุ้มแล้วค่ะดูขอร้องนะคะนักแสดงคนต่อไปขอเป็นหนูได้ค่ะไปเป็นหนูเลยเนาะเป็นหนูกับฝรั่งเดี๋ยวหาให้เออจะไปยืนถ่ายอย่างเงี้ยเนาะได้แล้วถ้าหนูโดนแล้วมึงพาเพื่อนมาดูกูด้วยนะได้มึงดูกูมึงดูกูแบบไม่ประจำโชว์มีอยู่จริงอ่ะมึงกูอึ้งคือแบบว่าเห็นคนอมกันอ่ะเพราะว่าอึ้งแล้วอ่ะที่กูอึ้งนะคือคนไทยไปยืนดูเขากระดาษคนไทยแปลว่าอะไรพอคนไทยเดินลุมไปปุ๊บอ่ะคนทุกคนตามมาทุกคนตามมาหมดคนทุกคนทุกประเทศตามเราแต่ชีไม่หยุดเลยไม่หยุดชีแรงขึ้นกว่าเดิมฉันมีกำลังใจชื่อบ่าวว่าอะไรนะอีโก้เลิศสุดๆมึงคือคลิปเนี้ยโคตรสุดสุดอ่ะอีดอลไม่เคยคิดว่าในกรณีจะสนุกขนาดนี้สนุกไปพี่แย่สนุกไปตายอ่ะตื่นมาทั้งชีวิตกูไม่เคยเหนื่อยเท่านี้มาก่อนกูไม่เคยไปร้านเหล้าเยอะเท่านี้มาก่อนวันนี้พวกตรงนะ15ผับบวกบวกบวกจริงไม่ตอแหลบวกจริงไม่ตอแหลฝากคนดูช่วยนับด้วยเออแต่มันไม่กลายเป็น orientation อันนี้คือรอบ2เดี๋ยวเราจะมาดูว่ารอบ2เนี่ยในห้องดำเนี่ยมีกี่คนแล้วก็พระเอกหนังจะเป็นน้องสลันหรือเปล่านะคะมาดูค่ะใช่ช่วยกันแอดด้วยนะคะอย่าปล่อยโปกันนะไม่ปล่อยโปค่ะขอรีวิวผับอีเกิลนะคะอีเกิลโซเลิศมากคือข้างในอ่ะบัวกันจริงมี2ห้องมีห้องบัวกับห้องถ้าห้องบัวเนี่ยสว่างหน่อยคนไม่ค่อยบัวแต่ถ้าเกิดห้องเนี่ยค่อนข้างมืดคนก็เข้าไปบัวกันแล้วก็คนก็พยายามจะกันในห้องเหมือนคนมันแน่นเกินมึงคือมันสุกอ่ะแน่นชิบหายมึงกูพูดเลยนะไปคิงแล้วมาเข้าอีเกิลต่อโหบาร์นะเลิศเกินตอนนี้ครับจ๊อบอยู่ที่อีเกิลคนเดียวเดี๋ยวกลับไปตามหาเพื่อนที่คิงกันนี่ประโยคที่อยากพูดนะครับคืออยากบอกว่าอยากเกิดมาเป็นเกย์เกาหลีเพราะผับเกาหลีมันสนุกมากไอ้เหี้ยสนุกแบบชิบหายอ่ะเดินเข้าออกนู่นเข้าออกนี่วันนี้คือเลิศแบบเต็ม10อ่ะให้ลาดก็มึงไปตั้งที่โอ๊ยแกเลิกแต่งเนื้อฉันก่อนทําให้ฉันดูแย่ละฉันกําลังรีแบนด์ตัวเองเอาหนูไม่รู้จะให้ผับไหนเต็ม10เลยแต่ว่าอยู่บอกว่าให้อีเกิลผับสุดท้ายที่แบบลงอุ้มรวยคุยได้อ่ะอยู่ชิบอกว่าให้เลยเป็น10จริงมั้ยปากเปื่อยยังถามถึงใครนะครับพี่เฟนด้าเอาครับจะเล่าขึ้นพวกหนูเหนื่อยอ่อนแก่สุดละแล้วเพื่อนพี่เฟนด้าบอกว่าตะกี้ละคนละแก้วพี่อูบอกว่าเหมือนเริ่มใหม่มันแบบเลิศมากในชีวิตเนี้ยก็เคยเที่ยวหลายผับเกาหลีป่ะหมุนประมาณ17ผับต้องขอบคุณพี่เฟนด้ายินดีครับขอบคุณพี่เฟนด้ามากนะครับรบกวนพี่เฟนด้าฝากช่องอีกหน่อยได้มั้ยคะฝากช่องด้วยเลยค่ะเฟนด้าลีนะคะ F I N D A แล้วก็เป็นวางตัวแอปตัวแม่เกินค่ะช่องเกาหลีนะสอนภาษาเกาหลีไหมครับพี่เฟนด้าไม่สอนค่ะขี้เกียจอย่าลืมติดตามช่องคุณเก้งนะคะไม่ใช่ติดช่องค่ะพี่เฟนด้าอย่าลืมติดตามช่องสลันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสลันนิโซนะคะทุกคนสวัสดีครับด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสลันกันต่อนะคะไม่จริงนะน่ะตอนนี้คือจ๊อบกำลังจะไปซาวน่าอีกอันหนึ่งที่ดีมากๆที่สุดในเกาหลีหรือว่าในโซนะครับถึงแล้วนะครับคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวไปหาก่อนเขาเป็นซาวน่าที่แบบว่าไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าพูดเกาหลีไม่ได้เข้าไม่ได้แน่นอน 100%